ได้เรื่องยังฝีมือโจทย์เก่าอ่ะใครจะมีใครนอกจากไอ้ณรงค์ไอ้ณรงค์เนี่ยนะมันหนีตำรวจอยู่ไม่ใช่เหรอถ้ามันกลับมาเล่นงานเราได้ไงวะนั่นน่ะสิมันไปทำมีท่าไหนก็ไม่รู้ถึงไปสนิทกับเสียตุ้ยได้เสียตุ้ยกิรตินี่นะใช่เสียตุ้ยมาเฟียตัวเบ้งมันให้เสียตุ้ยเคลียร์คดีให้มันแล้วมันยังใช้อิทธิพลของเสียตุ้ยเนี่ยข่มขู่พวกบอร์ดให้ปล่อยหุ้นออกไปแล้วพวกที่ถือหุ้นอยู่เล็กน้อยเนี่ยนะก็พลอยตกใจปล่อยขายออกตามไปด้วยแต่เราจะปล่อยมันเป็นแบบนี้เหรอวะคุณณรงค์วันนี้อ้วดูข่าวแล้วนะบอกได้คำเดียวว่าคุณเนี่ยร้ายจริงๆแน่นอนอยู่แล้วครับเสี่ยผมบอกแล้วไงครับว่าผมไม่มีทางเอาเงินเสี่ยมาละลายน้ำเล่นอยู่แล้วแล้วถ้าเกิดว่าหุ้นมันดิ่งลงจนถึงกับว่าเจ๊งเนี่ยวัวไม่หมดตัวหรอวะไม่มีทางแน่นอนครับเสี่ยรับรองครับว่าเสี่ยจะรวยอย่างที่ไม่เคยรวยมาก่อนอะขอโทษนะครับที่มาสายไม่เป็นไรค่ะคุณฝนรอผมนานไหมครับไม่นานนะคะขอโทษด้วยเหมือนกันนะคะที่เรียกคุณมังกรออกมาคุณฝนอยากพบคุณมังกรค่ะคุณฝนอยากเจอผมเรื่องอะไรครับคือฝนดูข่าวอะค่ะแล้วมันมีข่าวเรื่องบริษัทของคุณมังกรนะคะ KK Corp อะค่ะเป็นยังไงบ้างคะครับมันก็ไม่ดีอย่างที่เป็นข่าวนั่นแหละครับแล้วทำไมคุณมังกรดูไม่เครียดเลยล่ะคะผมคงจะชินแล้วละมั้งครับมันเป็นเรื่องธรรมดาของการทำธุรกิจนะแล้วคนอื่นๆในบริษัทอะคะในอิฐอะคะมันก็อาจจะซีเรียสกว่าผมนิดหน่อยนะครับคือในข่าวฝนได้ยินเขาบอกว่าในอิฐเสียเป็นร้อยล้านเลยเหรอคะเรื่องจริงแย่กว่าในข่าวอีกครับKK Corpอาจจะถูกคนอื่นฮุบไปกินแล้วถีบไปอิฐกระเด็นออกมาจากผู้บริหารขนาดนั้นเลยเหรอคะครับและที่ยากที่สุดนะครับคือทุกคนที่รู้เตรียมชิ่งหนีอิฐกันหมดคุณมังกรนะคะผมนั่นโชคร้ายที่เกิดมาเป็นเพื่อนมันนะครับยังไงก็ทิ้งกันไม่ลงหรอกสงสัยคงจะต้องกอดคอกันรับสถานการณ์เลวร้ายนี้ไปด้วยกันเนี่ยเอาอย่างนี้นะคะคือฝนก็ไม่ค่อยจะรู้เรื่องธุรกิจเท่าไหร่แต่ว่าถ้าคุณมังกรมีอะไรอยากจะให้ฝนช่วยคุณมังกรบอกได้เลยนะคะงานนี้ผมกับอิฐมีสิทธิ์หมดตัวเลยนะครับผมหมายความว่าหมดตัวจริงๆไออิฐอาจจะต้องกลับไปเป็นพ่อครัวส่วนผมนี่ก็จะต้องกลายเป็นเด็กเสิร์ฟจริงๆฝนยังขอยืนยันคำเดิมค่ะถ้าคุณมังกรมีอะไรอยากจะให้ฝนช่วยคุณมังกรบอกได้เลยคืออย่างน้อยคุณมังกรก็เคยช่วยให้ครัวแม่หมูอยู่รอดนะคะในอีกด้วยว่าไงเดี๋ยวแกมาหาฉันที่ออฟฟิศสิอีกสักชั่วโมงแล้วกันโอเคอุ๊ยขอโทษครับไม่เป็นไรค่ะนี่แกอยู่กับคุณฝนเหรอเอองั้นเอาตามแกสะดวกก็แล้วกันอีกสัก 2-3 ชั่วโมงก็ได้รับทราบครับท่านต้องรีบกลับไปทำงานหรือเปล่าคะอ๋อไม่ใช่หรอกครับคือเพื่อนเก่านะครับขอเมนู
เยอะเหรอจ๊ะก็ไม่เยอะค่ะเล็งไกลมาซื้อของเข้าร้านแหละครับผักสวยดีนะครับทำไมคะจะทวงบุญคุณเหรอคะทวงบุญคุณเรื่องอะไรครับก็ที่คุณสอนฉันเลือกผักไงผมก็แค่ทักทายขึ้นมาเฉยๆทำไมคุณถึงมองผมในแง่ร้ายขนาดนั้นถึงฉันจะมองคุณในแง่ร้ายที่สุดเท่าที่ฉันจะทำได้แต่มันก็ไม่เท่ากับความร้ายในตัวคุณที่มีอยู่หรอกเพราะจริงๆมันอาจจะไม่ถึงครึ่งด้วยซ้ำนะก็ดีไหนๆคุณก็พูดเรื่องนี้ขึ้นมาแล้วผมก็มีเรื่องอยากจะพูดกับคุณเหมือนกันมหาเศรษฐีอย่างคุณมีเรื่องจะพูดกับคนจนอย่างฉันได้ค่ะมีอะไรให้รับใช้ค่ะผมก็แค่อยากจะบอกคุณว่าขอโทษขอโทษเรื่องไหนคะเรื่องที่คุณโกหกฉันหรือว่าเรื่องที่คุณทำให้พี่ชายฉันติดคุกเรื่องไหนก็ได้ที่ไม่เกี่ยวกับเรื่องพี่ชายคุณแต่เรื่องพี่ชายฉันเป็นเรื่องที่คุณควรจะขอโทษมากที่สุดไอ้เรื่องนี้เนี่ยนะผมก็อยากจะคุยกับคุณเหมือนกันแต่ในเวลาและสถานที่มันเหมาะสมกว่านี้เอาล่ะเอาเป็นว่าผมขอโทษที่ผมทำให้คุณเดือดร้อนแล้วก็ขอโทษที่ผมโกหกคุณฉันไม่ยกโทษให้ค่ะฉันว่าคุณเอาเวลาที่มาพูดขอโทษฉันเนี่ยไปดูแลบริษัทตัวเองดีกว่านะเอาแล้วอีกอย่างนึงฉันบอกกับคุณมังกรไปแล้วว่าถ้ามีอะไรอยากจะให้ช่วยเหลือเนี่ยฉันยินดีเพราะว่าฉันก็อยากจะตอบแทนบุญคุณที่คุณเคยช่วยร้านฉันไว้เหมือนกันถ้าเกิดบริษัทผมเจ๊งขึ้นมาจริงๆเนี่ยนะคุณไปช่วยคุณมังกรคนเดียวไม่ต้องมาสนใจผมหรอกเห็นมหาเศรษฐีอย่างคุณเป็นคนจนเหมือนกันคุณจะได้รู้เศรษฐีว่าเวลาคนจนโดนกดขี่รังแกเนี่ยมันเป็นยังไงได้เลยเอาไว้วันที่ผมจนขึ้นมาจริงๆเนี่ยนะผมจะมาให้คุณกดขี่ถึงที่เลยคุณจะได้เลิกแค้นผมสักทีไงคงยากอะค่ะเพราะว่าฉันไม่มีนิสัยที่กดขี่คนที่จนเลย